ใช่แล้วเจ้าจีเสียนบอกว่าคนของจวนอ๋องผิงซีตามหาหลูอี้เฟิงให้ทั่วไปหมดข้ากังวลว่าหากพวกเขาหาไปหามาจนมาถึงที่นี่งั้นพวกเราต้องซ่อนชายผู้นี้เอาไว้ให้ดีนี่พี่ตัวจะไปเรียกคนลากตัวเข้ามานะแล้วมาซ่อนไว้ที่ใต้เตียงข้าข้าเชื่อว่าลูกน้องของอูซานกุ้ยน่ะไม่กล้ามาค้นห้องข้าอยู่แล้วเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดหากเขาถือโอกาสที่เจ้าไปข้างนอกแล้วหาเหตุผลอะไรสักอย่างบุกเข้ามาจนค้นเจอตัวคนพวกเขาล่วงเกินเจ้าในเรื่องเล็กแต่ถ้าจับตัวคนได้เป็นเรื่องใหญ่ชัวร์ทีนี้ที่นี่เป็นถิ่นของพวกเขาหากพวกเขาไม่ยอมให้พวกเรากลับพวกเราจะกลับกันได้ยังไงกันนะฮะกลับไม่ได้กลับไม่ได้แต่พวกเราก็ทหารมานี่อย่ามากกระบุกออกไปจะไปกลัวอะไรมันแล้วโถ่เอ้ยกองพันเสี่ยวฉีนะมีทหารมา 2,000 ต่อต้านทหารนับแสนของพวกเขายังมากแค่ครึ่งชั่วยามก็จบการแสดงแล้วเฮ้ยที่พี่ตัวพูดก็ถูกเนาะแล้วไงช่วยไปคิดทำไงดีคิดเยอะอยู่แหละคิดเยอะได้ยังนี่แต่เท่าสัวเราก็ให้หลุยอีเฟิงสวมชุดของทหารกองพันเซียวฉีของเราสิพี่ตัวพี่ส่งคนไปสกัดจุดหลุยอีเฟิงเพิ่มอีกเอาไปรวมกับทหารของเราแล้วแบบนี้ใครจะหาตัวเข้าเจอความคิดดีมากจัดไปจัดไปก่อนอุสันปุ้ยมีหรือจะกล้าให้พวกทหารของฮ่องเต้ขานชื่อทีละคนทีละคนใช่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 ให้พวกเรากลับไปใช่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 ถูกต้องถูกต้องงั้นเอาตามนี้ได้ได้เอาตามนี้แล้วกันไป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 เอ๊ะคุณนายน้อยให้เขาทำเถอะคุณนายน้อยอะไรเล่าข้าไม่ใช่นะแต่ว่าจะไหว้ฟ้าดินกับท่านพี่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเจ้าก็เป็นคุณนายน้อยของข้าน่ะนั่นมันไหว้ฟ้าดินหลอกๆอ่ะนั่นน่ะเป็นเรื่องของคุณนายน้อยกับท่านพี่ซงเอ๋อไม่กล้าถามแม้ว่าฉากหน้าซงเอ๋อจะเป็นองครักษ์หญิงแต่ก็ยังคงต้องดูแลท่านพี่กับคุณนายน้อยงั้นข้าขอสั่งให้เจ้าเลิกทำต่อไปไม่ต้องมารับใช้ข้าอีกแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกข้าคุณนายน้อยอีกเข้าใจไหมแต่ว่าคุณนายน้อยจะเรียกอีกเหรอนี่ซงเอ๋อทำไมเจ้าถึงได้โง่อย่างนี้นะไม่หลบเหรอคุณนายน้อยจะสั่งสอนข้ารับใช้ข้าน้อยไม่ควรหลบไอ้เดี๋ยวสิพี่สิพี่อะไรกันเนี่ยจะตีข้าคนเดียวไม่พอเหรอจะตีซวงเอ๋ออีกคนหรือไงอ่ะก็เพราะว่าเจ้านั่นแหละฮะเพราะข้าท่านอย่าโทษคุณนายน้อยเลยนะยังกล้าเรียกข้าคุณนายน้อยอีกเหรอโอ้ข้าเข้าใจแล้วนี่เมียข้าซวงเอ๋อน่ะไม่ได้พูดอะไรผิดนะเห็นอยู่พวกเราสองคนว่าฟาดกันแล้วก็ต้องเป็นผัวเมียกันสิไม่ผิดเลยสักนิดเฮ้ยซวงเอ๋อกันด้วยคุณนายน้อยถ้าจะตีก็ตีซวงเอ๋อฮะข้าว่าพวกเจ้าสองคนต่างหากที่ควรไหว้ฟ้าดินน่ะเฮ้ยอุ้ยดูดิสะบัดก้นไปละพูดมากเมียข้าคนนี้ดุจริงๆเลยอ่ะทรงเอ๋ยยังไม่ได้ยินดีกับท่านพี่เลยยินดีเรื่องอะไรเหรอยินดีที่ท่านพี่ได้เมียที่งดงามเช่นนี้งดงามแต่ว่าโหดระห่ำเลยข้าว่าคุณนายน้อยค่อนข้างขี้โมโหงั้นต่อไปซงเอ๋อต้องอยู่กับท่านพี่ตลอดจะได้คุ้มครองท่านพี่ในเวลาที่จำเป็นไม่เป็นไรหรอกผัวเมียกันลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างเป็นธรรมดาเจ้าวางใจเถอะน้าไม่ทำอะไรข้าหรอกซงเอ๋อนี่เจ้าคงจะไม่คิดเป็นข้ารับใช้ข้าตลอดไปหรอกนะเจ้าไม่อยากเลื่อนตำแหน่งบ้างเหรอท่านพี่ซงเอ๋อต้องการแค่ได้มีความสุขอยู่เคียงข้างท่านตลอดทุกวันเรื่องอื่นไม่ต้องการอีกแล้วซวงเอ๋อเพราะข้าไม่ดีพอหรือเปล่าข้ารู้ว่าข้ามีจุดบกพร่องหลายอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ท่านพี่อย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะไอ้ยาซวงเอ๋อมีแต่เจ้านี่แหละที่รู้ใจข้ามากที่สุดเออมามาขอชื่นใจทีพร้อมทีนึงงั้นข้าไปซักผ้าก่อนนะหายแล้วอ๋อแต่เท่าซัวพี่ตัวทำไมต้องมาอยู่ในห้องไม่ไปดูงิ้วกับเขาล่ะเฮ้ยไม่มีอารมณ์หรอกตอนนี้ทำอย่างนั้นได้ยังไงเกิดเรื่องแล้วเมื่อครู่ได้ยินมาว่าเจ้าคนชั่วจะวางเพลิงอ่ะอะไรนะหมายความว่าไงเจ้าจางจางคังเหนียนเห็นว่ามีคนมาทำลับๆล่อๆทางตะวันตกของป่าเขาพาข้าไปดูพอไปดูก็เห็นคนของจวนอ๋องนับสิบคนถือไฟแล้วก็น้ำมันแล้วก็พวกเชื้อเพลิงไว้คอยเผาพวกเรานะกล้าเผาทั้งเป็นใช่ใช่ใช่นี่ทำกันถึงขนาดนี้เชียวเหรอเจ้าชั่วนี่มันกล้าเกินไปแล้วพวกเขาคิดจะเผาองค์หญิงให้ตายเลยเหรอเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาน่ะ
สงสัยว่าหลูอี้เฟิงถูกคนร้ายจับตัวมาแต่ว่าก็ไม่กล้าเข้ามาค้นในสวนแต่พอเกิดไฟไหม้ขึ้นกองกำลังของพวกเขาก็จะเข้ามาช่วยดับไฟในสวนได้พวกเขาน่ะคิดจะใช้โอกาสนี้มาค้นถูกต้องเลยถูกต้องเลยมันจะต้องมีแผนชั่วแบบนี้แน่ๆเลยใช่เรื่องหลูอี้เฟิงน่าจะการเรียบร้อยหรือยังเฮ้ยเรื่องนี้เจ้าวางใจเถอะข้าสกัดหยุด